ชาวเน็ตกรี๊ดนนกุลพูดความสัมพันธ์กับแอปแท็กซ์ออนคำตอบชัดเจนมากเรียกได้ว่าโดนจับตามองเป็นพิเศษเรื่องความรักในช่วงนี้สำหรับแอปแท็กซ์ออนที่มีหนุ่มๆแวะเวียนอยู่รอบตัวและโดนจับเป็นประเด็นกับ3หนุ่มทิมพิธานนกุลและตีธนพลอยู่เป็นประจำซึ่งหลายๆคนก็ต่างลุ้นว่าตัวจริงของแอปนั้นจะใช่3หนุ่มหรือไม่ล่าสุดทางด้านพระเอกหนุ่มรุ่นน้องนนกุล1ใน3ของแอปทักษะออนได้ออกมาให้สัมภาษณ์ที่ทำเอาเรือนนกุลแอปแล่นหนักมากจนทำเอาหลายคนคิดไปไกลว่าต้องเป็นคู่จริงแน่ๆหลังนนกุลถูกถามถึงความสัมพันธ์กับแอปทักษะออนและล่าสุดเจ้าตัวได้เผยถึงเรื่องนี้ว่าถ้าในอนาคตพัฒนายังไงก็เป็นเรื่องของอนาคตตอนนี้พี่แอปเป็นพี่ที่สนิทมากๆสนิทที่สุดครับถ้าอนาคตเกิดอะไรขึ้นก็เป็นเรื่องของอนาคตส่วนที่เชียร์เป็นคู่จริงก็เขินครับเขาเป็นคนสวยน่ารักมีคนจับคู่เราก็เป็นสิ่งที่ดีเรื่องกระแสจิ้นคู่เราก็มีคุยกันบ้างพี่เขาก็แฮปปี้ครับถามว่ามีโอกาสเป็นคู่จริงไหมถ้าเป็นคู่จริงเมื่อไหร่เดี๋ยวมาอัปเดตครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ